สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เกมสยองขวัญอีกครั้งหนึ่งรอบนี้หลังจากที่เราเล่น Resident ภาค2 Remake กันไปแล้วก็ต้องมาต่อกับ Resident ภาค3 Remake กันนะครับซึ่งก็ยังคงอยู่กับเนื้อเรื่องที่เป็นหายนะที่เกิดขึ้นกับเมือง Raccoon City นะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องจากลีออนกับแคลร์เนี่ยมาเป็นในส่วนของจิลวาเลนไทน์นั่นเองนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องเขาเรียกว่าเป็นแบบช่วงเวลาเหตุการณ์ในแรคคูนซิตี้แต่ว่ามันจะเกิดกันคนละช่วงเวลาด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Resident Evil 3 Remake กันนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นเฮลิคอปเตอร์กำลังแบกโลงขนาดใหญ่เข้าเฮลิคอปเตอร์ไปนะครับใส่ชุดป้องกันเชื้อเต็มยศเลยเป็นของ Umbrella Corporation แล้วจะมีชื่อว่า Nemesis รหัสชื่อคือ Nemesis นะฮะแสดงว่าในกล่องนี้เนี่ยใส่ Nemesis เอาไว้นั่นเองตื่นมาเราก็จะมาเจอกับอพาร์ตเมนต์ใครสักคนหนึ่งเอื้อโอ้ยไม่ค่อยลุกนะเป็นใครงั้นหรืออืมมีกล่องยาอยู่ตรงนี้ไหวไหมฝนฟ้าตกอย่างหนักเราอันนี้อะไรเนี่ยน่าจะเป็นซีรีส์ชื่อหนึ่งด้วยการฝนตกหนักมากเลยอะต้องปิดลงมาหน่อยชุบฝนจะได้ไม่สาดเข้าบ้านตอนนี้สัญญาณโทรศัพท์เอ้ยไม่ใช่โทรศัพท์โทรทัศน์ไม่ดีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโทรทัศน์รุ่นแบบยุค90เลยต่อมาอันนี้ก็น่าจะเป็นโต๊ะทำงานเป็นพูดถึงบ้านด้วยเฮ้ยอันนี้แน่นอนเดือนกันยายนอันนี้ก็น่าจะเป็นกำลังสืบค้นข้อมูลอะไรบางอย่างก็ยังไม่สามารถตอบได้นะจุดนี้แต่ว่าแน่นอนน่าจะเชื่อมโยงหา Raccoon City แน่นอนแล้วก็มี Umbrella ด้วยก็ต้องเป็นคำใบ้อะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้โอ้ทำไมดูมืดมนเหลือเกินเก็บเรียบร้อยมากห้องครัวทีนี้เราไปห้องน้ำกันเถอะเอ้าฮัลโหลจิลนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่มาปิดน้ำนิดนึงเปิดน้ำทิ้งไว้เฮ้เลือดออกงั้นเหรอฮะเลือดกำเดาไหลโอ้เดี๋ยวกำลังกายพันนี่เฮ้ไม่จริงใช่ไหมอย่าบอกนะจะกลายเป็นซอมบี้โอ้พระเจ้าช่วยเริ่มเนื้อเริ่มแบบกายเขาเรียกว่าเหมือนเลือดออกแล้วโอ้ไม่จริงนี่ฉันจะกลายเป็นซอมบี้งั้นเหรอไม่จะไม่ให้เกิดแบบนี้เด็ดขาดเราต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่ฉันจะกลายเป็นซอมบี้นั้นฉันจะต้องหยิบปืนแล้วอย่าบอกนะเอาจริงสิปังโอ้ไม่นะนี่ฉันฝันไปเหรอเนี่ยใช่ฉันฝันหลายทุกคืนเลยนะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเป็นเดือนที่แย่ที่สุดสำหรับของฉันเลยเดือนกันยายนอีก3วันฉันจะออกจากแรคคูนซิตี้ได้4ย่อมาจากแรคคูนซิตี้สินะ3วันเท่านั้นแหละฉันจะบอกราเมืองนี้แล้วตื่นขึ้นมาก็ยังไม่มีอะไรนะยังปกติอยู่อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นทั้งนอกนั้นเนี่ยเอ้ามืดตื้อเลยเอาเปิดไฟนิดนึงมืดสนิทเลยอันนี้มีอะไรไหมเป็นรายงานของจิลอ้าวแสดงว่าคนนี้คือจิลแล้ววันที่26กันยายนปี1998เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลา2เดือนแล้วนะที่ต้องเกิดความวุ่นวายจากอัมเบร่านั่นเองต้องขอบคุณข้อสังเกตแล้วก็การสืบค้น
การสืบค้นที่ไม่ได้มีความก้าวหน้าตามที่ฉันหวังเอาไว้เลยบางทีเนี่ยการบันทึกเหตุการณ์ที่ฉันเจอเนี่ยก็สามารถพิสูจน์ได้เลยว่ามันอาจจะเป็นหน้าที่สุดท้ายในฐานะที่เป็นพนักงานของสตาร์นั่นเองฉันเนี่ยก็หวังว่าจะมีคนสามารถนำพาความจริงมาให้นั่นเองนะฮะต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ T ไวรัสเช่นกันดูเหมือนว่าคนที่ติดเชื้อโดยไวรัสชนิดเนี่ยจะกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วก็มันปรากฏให้เห็นว่ามันมีความเขาเรียกว่าเหมือนกับมันมีข้อสังเกตที่เกิดขึ้นดังนี้อันที่หนึ่งก็คือเมื่อถูกกัดเนี่ยจากคนที่ถูกติดเชื้อเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเชื้อเนี่ยเข้าไปสมกับสารหรือว่าของเหลวในร่างกายและแน่นอนมันสามารถติดต่อกับพวกอีกาที่กินพวกซากศพได้และอันที่สามด้วยความแรงของไวรัสเนี่ยการกระจายในอากาศเนี่ยก็เรียกได้ว่าเกิดขึ้นได้แน่นอนถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องบอกว่าใครก็ตามที่รอดจากเหตุการณ์อันนี้แต่ต้องบอกก่อนว่ามันก็เป็นยังไม่ได้แบบสืบว่าเฮ้ยอาการแบบนี้เนี่ยมันจะพัฒนาไปได้ไกลขนาดไหนแต่มันก็ยังไม่ชัดเจนหรอกเพราะว่าตัวไวรัสเนี่ยมันเป็นมันอยู่ในช่วงฟักตัวเขาเรียกว่ามันมีระยะเวลาในการฟักตัวเนี่ยที่ค่อนข้างนานหรือว่าพวกเราเองเนี่ยกำลังได้ถูกเขาเรียกว่าเหมือนกับมีเชื้อในการต้านการติดเชื้อหรือเปล่าบางทีเนี่ยพวกเราเองเนี่ยคงจะต้องเหมือนระวังตัวให้ดีๆจนกว่าการสืบค้นเนี่ยจะจบลงด้วยกันแต่ในฐานะของฉันแล้วก็อันนี้มันคงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากเย็นเล็กน้อยนะในการหลับเพราะว่าฉันดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันโอเคแล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่ายังคงไม่ได้หวังอะไรไปมากกว่านี้หลังจากนี้เนี่ยฉันคิดว่ามันก็น่าจะสามารถมันคิดว่ามันอาจจะมีระยะฟักตัวที่นานขึ้นเหมือนประมาณว่าไวรัสเนี่ยอาจจะกินระยะเวลาแล้วก็การแพร่เชื้อเนี่ยนานขึ้นอะไรประมาณนี้ด้วยกันนะนี่เป็นโน้ตที่1ส่วนอันนี้เป็นโน้ตสำหรับในการสืบค้นนั่นเองก็เป็นในเรื่องของ Ambera เป็นบริษัทเพชรสกัมขนาดใหญ่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นำในด้านเขาเรียกว่า market share เหมือนกับว่าเป็นแบบถ้าเกิดในภาษาการตลาดเขาจะเรียกว่าเฮ้ยคุณได้สัดส่วนทางการตลาดหมายถึงว่าแบบเป็นเท่าไหร่เขาจะนับจากส่วนใหญ่ก็นับจากรายได้ถ้าเกิดยิ่งรายได้เยอะแสดงว่าคุมตลาดได้เยอะอะไรประมาณนี้มันจะมีดีเทลอีกเยอะเลยนะสำหรับ market share ด้วยกันต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของ Ambera ต่อกันเนาะก็ส่วนของ Ambera เนี่ยจะมุ่งเป้าในการพัฒนาอาวุธทางการทหารในขณะที่ก็ยังคงเขาเรียกว่าเหมือนกับด้านเบื้องหน้าเนี่ยก็คือยังเป็นบริษัทเพชรสกัมขนาดใหญ่แต่ขณะเดียวกันเองก็มีความลับในการพัฒนาอาวุธชีวภาพอย่างลับๆเช่นกันนะฮะแต่พอทีไวรัสเนี่ยได้ทำการแพร่กระจายที่ภูเขาอักเลนเนี่ยก็คือมันมีห้องวิจัยที่ภูเขาอักเลนเนี่ยได้เกิดการแพร่ระบาดของทีไวรัสเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่คาดการไว้เนี่ยมันเกิดจากเหตุการณ์ในแมนชั่นนั่นเองแล้วก็ทฤษฎีการข่มขู่คลิปของผู้นำในเมืองไลโคนซิตี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าคนที่ได้ให้เงินสนับสนุนเนี่ยก็เป็นคนให้เงินสนับสนุนคนใหญ่เขาเรียกว่าส่วนใหญ่เนี่ยให้กับเมเยอร์วอร์เรนจ์ออฟฟิศนั่นเองแล้วก็มีความสามารถในการควบคุมเมืองด้วยพูดง่ายคืออัมเบร่าเนี่ยเป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็ควบคุมเมืองและฟูดซิตี้ได้ด้วยอำนาจของตัวเองนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยตอนนี้มีโน้ตหรออุ้ยทำไมมันมีโน้ตเยอะจังเลยเป็นสารจากเพื่อนบ้านของเรานะเพื่อนร่วมงานถึงจิลวาเลนไทน์เฮ้ยเธอเป็นยังไงบ้างแค่เนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไอรอนเนี่ยสงสัยตัวเธอไอรอนก็คือตำรวจไอรอนภาคที่สองแหละไอเดานะมันเป็นเรื่องที่แย่มากๆเลยเขาเนี่ยควรจะต้องมอบเหรียญให้เธอนะที่มอบตรากลับให้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับแล้วก็ออกไปจากเมืองแห่งนี้แน่นอนดูเหมือนว่าเธอเองเนี่ยคงจะต้องไปถามคำถามเกี่ยวกับตัวไอรอนด้วยนะและฉันก็หวังว่าเธอคงไม่กลายเป็นบ้านะหลังจากที่ฉันพยายามหนีและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดค่อนข้างเร็วมากเลยโดยของสตาร์ของเราเนี่ยก็มีเกียรติมีเกียรติในการเข้าร่วมเขาเรียกว่าเหมือนเข้าร่วมทีมในแบบนี้และเมื่อหัวหน้าเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะเหมือนกับยกเลิกหน่วยสตาร์เนี่ยฉันก็คิดว่าฉันก็คงจะเขาเรียกว่าเหมือนกับเสียงานไปเรียบร้อยแล้วแหละประมาณนี้แล้วเอาจริงๆถ้าเกิดเธอเนี่ยอยากจะกำลังที่จะวางแผนออกจากเมืองและคุณซิตี้ใช่ไหมล่ะ
ฉันคิดว่าถ้าเกิดเธอเนี่ยไม่ถูกข้อสงสัยก่อนแล้วก็คงเป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่เมืองเล็กคูริสตี้อยู่ต่อได้อันนี้เดานะแล้วก็สัญญาด้วยนะว่าสัญญาด้วยนะว่าพวกเราจะออกไปจากที่นี่ได้แต่ดูเหมือนว่าตัวของอเมราเองเนี่ยก็คงไม่อยู่เฉยหรอกในขณะที่ตัวพวกเราเนี่ยพยายามจะเหมือนกับบอกความลับว่าอเมรากำลังทำอะไรอยู่ดูแลตัวเองด้วยนะจิลจากบรอดวิกสเกอร์นั่นเองสตาร์เอลฟาทีมตอนนี้และจะเป็นตลอดไปปอลอท่านเนี่ยได้ทำการแทรกตัวข้อความเนี้ยมากับพิซซ่าเพื่อจะหลบการเขาเรียกว่าเหมือนกับหลบหลีกการตรวจจับนั่นเองแล้วก็ขอให้สนุกกับอาหารมื้อใหญ่ด้วยนะฮะโอเคส่งนี่มาให้อันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยทำไมมีโน้ตเยอะจังเลยอันนี้เป็นโน้ตจากใครก็ไม่รู้นะฮะดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยได้ค้นหาแล้วก็ทิศค้นหาบ้านของฉันเจอเนี่ยดูเหมือนว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยจากถนนเนี่ยกำลังมองที่ฉันผ่านหน้าต่างของเขาเนี่ยตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงแล้วก็7วันมันเป็นคนของไอรอนเนี่ยหรอหรือของอเมร่าฉันไม่รู้หรอกนะแต่ว่ามันคงเป็นสิ่งที่ไม่ได้แตกต่างจากความเป็นจริงสักเท่าไหร่หรอกฉันรู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่พวกเขาเนี่ยต้องการที่จะจับฉันทรมานฉันแล้วภายใต้กฎหมายแน่นอนมันทำได้ดีมันได้ผลก็คือเขาได้ทรมานอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ฉันรู้สึกว่ากินได้ลำบากแล้วก็นอนลำบากมากขึ้นฉันกำลังจะกลายเป็นบ้าฉันรู้สึกว่าฉันกำลังจะกลายเป็นศพที่เดินได้เฮ้ยอย่าบอกนะจับไปทดลองอ่ะฉันจะไม่ปล่อยพวกมันให้ชนะหรอกฉันเนี่ยจะต้องออกจากเมืองนี้แล้วก็ฉันจะต้องหาหนทางที่สามารถรับผิดชอบเรื่องราวแบบนี้ได้พวกเขาเนี่ยได้ส่งไอ้บางคนเนี่ยมาปิดปากฉันและแน่นอนถ้าเกิดเธอเนี่ยได้ยินว่าฉันถูกฆ่าหรือว่าอะไรก็ตามแน่นอนมันเกิดจากคนพวกนั้นเธอเนี่ยจะต้องทำการสืบหลังจากที่ฉันออกไปแล้วแน่นอนเธอฉันเนี่ยได้เหมือนตัวเขาเนี่ยได้เก็บไฟล์อะไรไว้บางอย่างแล้วพวกเขาเนี่ยก็บอกเออว่าทุกสิ่งที่เธอต้องการเนี่ยต้องการรู้เนี่ยแน่นอนมันถูกเก็บเอาไว้แล้วก็จะไม่ถูกขัดขวางอีกต่อไปฉันจะออกไปจากฉันจะออกจากเมืองนี้เนี่ยภายในคืนนี้ภายใน5วันนี้ขอให้ฉันโชคดีด้วยโอเคน่าจะเป็นโน้ตของใครสักคนหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้พิซซ่าโอ้โหเหลืออย่างใหญ่เลยอ้าวล้างจานด้วยนะอย่าดองเยอะบอกเลยอุ้ยมืดอีกแล้วอ่ะเปิดไฟนิดนึงปิ้งยังมีเสียงน้ำอยู่เติมรอบนี้คือไม่เป็นซอมบี้แล้วไม่แล้วนี่คือแบบจับว่าแบบเฮ้ยมีเลือดหรือติดเชื้ออะไรหรือเปล่าไม่ก็ปกตินะโอเคตัวเป็นเรื่องจริงแล้วอ่ะปิดน้ำและแล้ววันที่18กันยายนเวลา2ทุ่มณเมืองราคูนซิตี้เอ๊ะใครโทรมางั้นเหรอไปรับโทรศัพท์แป๊บฮัลโหลอ่ะเขายังไม่รับโทรศัพท์ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะจิลเธอโอเคหรือเปล่าแบทนั่นนายนั่นเหรอฟังนะเธอต้องออกมาจากที่นี่นายกำลังพูดถึงอะไรฉันไม่มีเวลาอธิบายแล้วเธอจะต้องออกมาจากที่นี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนนะขอฉันหยิบโอ้ยเฮ้ยไอตัวนี้นี่ไอตัวหน้าโฆษณาใช่ไหมโอ้โหคุมผ้าอย่างนี้เอาหยิบปืนก่อนโอ้ยโดนเตะเฮ้ยมาปุ๊บต้องสู้กับมันเลยเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนจับปล่อยฉันเดี๋ยวนี้อุ้ยปุ๊บโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งใจเย็นไม่มาปุ๊บก็คือแบบเอาอุ้ยมันบ้าอะไรวะเนี่ยหนีก่อนมันตามาโอ้เหวี่ยงของมาเอ้าเข้าห้องนี้เหรออ่ะผักปัดนึกว่าจะออกทางออกแล้วยังไงจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้นี่ไงมีทางออกอยู่โอ้เสียงขู่ดังมากนั่นมันบ้าอะไรวะน่ะเฮ้ยเฮ้ยคนจะล่วงไม่มีทางน่ะไปกันเถอะเดี๋ยววิ่ง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 
เฮ้ยมันดักทุกที่เลยอ่ะปืนก็ไม่มีสู้โอ๊ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนเฮ้ยมันเอาหนวดมาฟาดไม่ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ปล่อยไปอย่ายุ่งกับฉันไปไหนก็ไปจิววิ่งไม่มีเวลาแล้วอย่ามองหลังวิ่งตรงไปตรงไปเจอทางออกแล้วโอ้โหจะออกดีๆก็ไม่ได้ด้วยวิ่ง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 มันจะมาแล้วเอ้ามีทางพอดีเลยโอเคอุ้ยเอ้า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 บ้าจริงเฮ้ยหลบทันเอ้าล่วงอีกแล้วบ้าน่ะอ้าวอ้าวบ้าจริงวิ่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 งแล้วจิ้วไม่ทันแล้วเดี๋ยวมันจะเอาหินทุบแล้วโอ้ยไปไปวิ่งหลบก่อนโอ้ my god โอเคหินลงมาถล่มแล้วปลอดภัยได้ทีนี้โอ้ยเป็นยังไงบ้างไหวไหมนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยออกจากเมืองแห่งนี้นี่คือภารกิจของเราจิลทางนี้บลัดเธอโอเคหรือเปล่านี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยถ้าเกิดฉันรู้แล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยฉันคิดว่ามีแค่2คนในหน่วยสตาร์ที่อยู่ในเมืองนี้เธอและฉันฉันคิดว่าฉันควรจะอยู่ที่นี่นะฉันตามหาเธอแล้วก็พวกเราต้องออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดตามบลัดไปทำไมเกิดเรื่องนี้เร็วจังเลยฉันไม่รู้แต่เหมือนมีใครบางคนเนี่ยกำลังทำให้เกิดเรื่องนี้นะดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์เดียวกับอาร์คเล่เลยอาร์คเล่ก็น่าจะเป็นพักแรกๆอ่ะเฮ้เฮ้เอาด้วยทางนี้บ้าจริงนี่พวกเรากำลังฝันไปใช่หรือเปล่าเนี่ยทำไมคนติดเชื้อเยอะขนาดนี้บลัดมันกำลังจะมาแล้วเอาปีนมาแล้วปีนมาแล้วทางนี้ทางนี้ซอมบี้มาแล้วมันเยอะเกินไปนะเนี่ยโอ้วิ่งสิวิ่งไปไปเอาเลยหลบเวียงโหบาสขอบคุณมากไปเดี๋ยวฉันกันประตูให้ไปซะอุ้ยโดนกัดอะบาสไม่จริงพิ้นไปหลบโอบาสโดนกัดแล้วอย่าคิดกังวลไปเลยว่าเราสามารถเอาไปจากที่นี่ได้ไม่เอาหน่าจิวเธอรู้นี่ว่ามันจบยังไงไม่ฉันจะไม่เคยให้เกิดแบบนั้นว่าเรายังเป็นทีมหรือเปล่าแน่นอนตลอดงั้นไปซะโอ้เจอบราแป๊บเดียวคือขอโทษดีนะบราสคือบราสก็โดนกัดไปแล้วแล้วก็กันไม่ให้เราไปโดนซอมบี้ต่อไปหยิบปืนฉันขอโทษนี่นะขอยืมปืนหน่อยนะเฮ้ยวิมันตามมากระสุนมีเท่าไหร่ล่ะมี5นัดเรื่องอะไรจะยิงบอกเลยเก็บกระสุนไว้ก่อนอุ้ยโดนอีกแล้วไปก้มวิ่งหนีให้เร็ววิ่งหนีให้ไวถ้าทำได้เราก็ต้องรอดเรามาข้างล่างนี่ไปสถานจอดรถถังขยะโดยนี้ไปบนหลังคาบนชั้นดาดฟ้าไม่ผิดชั้นดาดฟ้างั้นหรอนายโอเคหรือเปล่าไม่อย่าเข้ามาใกล้ฉันนะปล่อยไปเฮ้ยแมวนาตอนนี้นะมีเฮลิคอปเตอร์รออยู่นะเพื่อความปลอดภัยอะไรที่ปลอดภัยหรอฉันจะไม่อยากไปไหนทั้งนั้นสถานที่อย่างนี้นะปลอดภัยสุดแล้วเขาจะพาขึ้นไปลานจอดรถชั้นดาดฟ้าเฮ้ยมาคุยกันก่อนนายชื่ออะไรหรอไม่สามารถปล่อยคุณไว้ได้นี่ดานิโลลอสโซและแน่นอนแกเนี่ยจะมาขโมยเซฟเฮ้าส์ของฉันหรือเปล่าออกไปซะจิลมิสซี่กันเหรอเฮ้ยคุยกันก่อนใจเย็นก่อนได้ไหมฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฉันมาที่นี่เพื่อช่วยงั้นเหรองั้นแกก็ไปทำงานหน้าที่ของแกสิ
ราต้องการความช่วยเหลือกันเหรอเฮ้ก็ออกไปจากที่นี่ซะเอ้าอุตส่าห์มาช่วยเออไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรไปแล้วนะคุยรับเลยนี่คือโอกาสสุดท้ายของนายนะจะมีใครมาช่วยเธอแล้วนะนายแล้วนะฉันจะไม่ไปที่ไหนทั้งนั้นฉันยินดีที่จะตายในนี้มากกว่าที่จะโดนพวกซอมบี้กินปล่อยฉันอยู่คนเดียวซะแน่ใจนะดาริโอถ้าไปแล้วก็ได้ทีนี้มีอะไรโอ้กระสุนโอ้โหอย่างดีอย่างดีอ่ะได้นี้มาด้วยเหรอโอ้โหดีจังดีจังเยี่ยมไปเลยหรือเปล่าโอ้โหของดีด้วยปะไปกันเถอะไปกันแล้วต้องไปชั้นดาดฟ้าของลานจอดรถฮัลโหลมีกระสุนให้เราไหมอ่ะวิ่งไปก่อนค่อยๆตายค่อยๆตายซอมบี้น่าจะยังไม่ออกมาอุ้ย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 มันจะงับเรามันจะงับเราหนีก่อนจิวโอ้ตอนนี้มีอะไรไหมเนี่ยแถวนี้ชั้นดาดฟ้าอยากได้กระสุนปืนพกอ่ะมีใครให้ได้ไหมสวัสดีแถวนี้อ่ะไม่มีเลยเออไม่มีก็ไม่ใช้ก็ได้อ่ะเปิดเลยอุ้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 ยอู้อาจารย์ช่วยอาจารย์ช่วยนี่มันบ้าไปแล้วไปไปไปหน่อยนี้ล้มโอเคให้มันล้มแล้วแล้วก็วิ่งวิ่งแบบไม่คิดชีวิตไป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 ลิฟต์ติดจะเข้ามาทำไมไปต้องยุ่งแม่ยังจะเข้ามาอยู่ใช้ได้ละลิฟเอ๊ะกดลิฟก่อนเกี่ยวลิฟนี่ใช่ไหมไปชั้นดาดฟ้าเรามาถึงดาดฟ้าแล้วเฮ้ย hey. ทางนี้ฉันอยู่นี่เฮ้ย hey. มาฉันมารับแล้วรอก่อนใจเย็นนะก็ไม่มีกระสุนเลยเหรอป่ะเฮลิคอปเตอร์มารับแล้วแหละเราจะเอ้าบ้าความหวังทั้งหมดโอ้นี่มันบ้าอะไรมาเนี่ยนึกว่าจะออกจากเมืองได้แล้วมันยังมาอยู่ขอโทษที่นะฉันจำเป็นยังไงมันมาแล้วอะสตาร์ทรถเหรอหุยหุยหุยสตาร์ทรถเร็วเมียวหน้าติดเธอติดเธอติด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 ถึงเวลาแล้วล่ะอีฉันต้องจัดการแกโอนมันเลยตุ๊กโอ้ยโอ้ยหุยกดไว้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 เออไปเดี๋ยวนี้นะอ้าวทุบโอ้ยเจ็บไหมเนี่ยนี่คือแบบถ้าตกมาแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าแบบเขาเรียกว่าไงนะเหมือนถ้าสรีระแบบลดเตี้ยด้วยแล้วก็ร่างกายไม่ดีด้วยอ่ะได้เลยนะเอาจริงมันมาอีกแล้วโอ้ยจิวทำไมมาวันแรกก็เจอเลยเนี่ยค่อ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 ยอุ้ยอ้าวระเบิดแล้วก็เปิดเผยหน้าแท้จริงอย่านะไม่มีอาวุธยิงก็ไม่ได้ด้วยเฮ้ย hey, จงงั่งว่าไงโอ้โหใช้หนวดรักกระสุนได้ช่วยจะรอดกันเลยโอ้โหโดนไปอีกนัดจบเกมเฮ้ย hey,เธอเป็นอะไรหรือเปล่าฉันมาช่วยนะแกเป็นใครฉันชื่อคาร์ลอสฉันมาเพื่อปกป้องเธอมาเราไปหาสถานที่ที่ปลอดภัยก่อนคือไปหาสถานที่ที่แบบปลอดภัยจากไอ้พวกซอมบี้นะโอเคมาฉากแรกก็คือเจอของมึงไปเลยไอ้พวกเราปลอดภัยแล้วล่ะก็หวังว่าอย่างนั้นนะเรานำคนที่รอดมาจากที่นี่กันเหรอตอนนี้เนี่ยคนของฉันเนี่ยได้เปลี่ยนสถานที่นี้เป็นที่ปลอดภัยมันปลอดภัยแล้วล่ะมาฉันโอเคก็ได้งั้น
ไปกันเถอะมาเธอแมวหน้าไอ้เนี่ยปิดประตูหินนี้เนี่ยประตูนี้นะพวกเราต้องไปทางอื่นแล้วล่ะเฮ้นายรู้ได้ไงว่าพวกนั้นเป็นสัตว์ประหลาดไม่รู้หรอกไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนมันไม่ใช่ซอมบี้หรอนะแต่ฉันคิดว่ามันคงหยุดอะไรไม่ได้คิดว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าไม่คิดว่าเป็นของนายหรือเปล่าฟังฉันนะฉันสัญญาว่าฉันจะปกป้องเธอแต่แม้ว่าฉันจะเป็นคนของอเบล่าบิซาร์เบลวาซาร์โอ้ยอ่านไม่ทันรอฉันเล่นหรือเปล่าแกกำลังรอฉันเล่นหรือเปล่าแกเป็นคนเดียวกับพวกนั้นใช่ไหมว่าแต่เธอกำลังพูดถึงอะไรฮะเป็นคนของอเบล่างั้นหรอเธอไม่จำเป็นต้องเชื่อฉันก็ได้แต่ฉันจะพาเธอไปที่หลบภัยเอ้าเหมือนเมื่อกี้มันเป็นแบบอัมเบล่าอะไรนะเมื่อกี้ดูไม่ทันอ่ะแต่เป็นอัมเบล่าไบโอฮาซาร์ดเคาน์เตอร์เมเชอร์อะไรสักอย่างอ่ะเป็นน่าจะเป็นหน่วยต่อต้านหรือเปล่าอันนี้ให้เดานะตรงนี้มีอะไรไหมอ๋อมันเปลี่ยนสถานีรถไฟเป็นที่หลบภัยก่อนประมาณนี้ป่ะโอ้โหเฮ้ยกัปตันเราได้เจอผู้หญิงที่สามารถช่วยพวกเราได้คาร์ลอสนายไม่คิดจะถามชื่อของเธอเหรอรู้จักชื่อของเธอหรือยังเธอเนี่ยเป็นหน่วย RPD แล้วก็เป็น Special Tactics แล้วก็ Rescue Service ด้วยนะชื่อของเธอเนี่ยถ้าจำไม่ผิดวาเลนไทน์หรือเปล่าจิลยินดีที่รู้จักเธอจิลฉันคือ UBCS หัวหน้าหน่วย UBCS มิคาเฮลวิกเตอร์และนี่คือทีมของฉันเนี่ยได้มาที่นี่เพื่อช่วยเหลือผู้คนใช่แล้วตอนนี้นายเป็นไงบ้างตอนนี้เมืองเนี่ยได้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปแล้วดูเหมือนว่าผู้คนหลายพันคนเนี่ยก็ตื่นจากความตายถ้าพูดตรงๆคือกลายเป็นอันเดดไปแล้วตอนนี้หน่วยของฉันเนี่ยเรียกได้ว่าสูญเสียอย่างรุนแรงมากแล้วก็ฉันต้องการให้คนเนี่ยเหลือรอดเท่าที่ฉันจะจัดการได้นั้นฉันก็ต้องขอบคุณเธอนายแล้วกันที่ช่วยฉันใช่เพราะเราเนี่ยจะทำในสิ่งที่ทำได้ถ้าเกิดสามารถทำให้รถไฟใต้ดินเนี่ยเคลื่อนที่ได้และพวกเราสามารถอพยพคนที่รอดชีวิตได้เช่นกันแต่พวกเราต้องการความช่วยเหลือที่พอฉันไม่สามารถทำได้ด้วยคนเดียวหือ ก็ได้งั้นฉันร่วมด้วยแต่ว่าฉันไม่ได้อยู่พวกเดียวกับแกนะขอให้ดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเราแค่ต้องทำในสิ่งเดียวกันเท่านั้นขอบคุณมากเลยจิลเอาล่ะหัวหน้าเอาสิ่งนี้ไปซะพวกเราสามารถติดต่อกันได้ฉันรู้ว่ามันเขาเรียกว่าไงตัวมือการสื่อสารคืออะไรก็ได้สิ่งแรกเลยนะพวกเราจะต้องทำการขับเคลื่อนไปที่ถนนแล้วก็เราจะตามหาของสิ่งนั้นได้ทีนี้ไปข้างบนก่อนเหรอกัปตันดูเหมือนมันแย่มากเลยนะเนี่ยไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วหรอกนี่คือทำการรักษาหรอเหมือนโดนกัดมันป่ะเนี่ยให้เดานะงั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาข้างบนก่อนอันนี้เป็น UBCS การสร้างกระสุนนั่นเองแน่นอนในสนามรบเนี่ยถ้าเกิดกระสุนพวกคุณหมดแล้วก็ดูเหมือนว่าปืนคุณเนี่ยก็จะกลายเป็นของไร้ค่าทันทีอยากจะมีชีวิตรอดจากข้างนอกงั้นหรองั้นก็ต้องมาเรียนรู้สูตรในการสร้างนิดนึงเอ้าปิดไปเฉยเลยยังไม่ทันได้อ่านเลยเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะมันจะอ่านยังไงแป๊บนึงอ๋อนี่ไงเปิดอ่านได้แล้วก็ถ้าทำกระสุนปืนพกก็ให้ใช้ผงกระสุนเนี่ย2ชิ้นถ้าจะทำกระสุนช็อตกันแล้วก็ให้ใช้ผงกระสุนแล้วก็ผงกระสุนชั้นสูงแต่ถ้าจะทำผงแมกนัมเนี่ยก็ให้ใช้ผงทำกระสุนชั้นสูงเนี่ย2ชิ้นแล้วก็ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มีของครบก็พอของครบแล้วก็โอ๊ยลิ้นพันกันแล้วให้ออกไปจากที่นี่แล้วก็สนุกกับปาร์ตี้ด้วยกันนะฮะแล้วก็ทำการกำจัดไอ้เจ้าพวกซอมบี้นั้นให้หมดแล้วพวกมันและมั่นใจว่าแกจะไม่เป็นของหวานกับพวกมันด้วยกันนี้ได้ของก็คือได้อาวุธอันเนี้ยมาใช้แล้วล่ะไปกันเถอะดูซิว่าแถวนี้
จะมีอะไรรอเราอยู่ไหมวิ่ง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 จ้าเอ๋เอาให้ขาของหรอนี่มีอะไรไหมนี่มีนี่มีเลยอันนี้ล่ะเป็นหนังสือหน้าแรกนั่นเองนะฮะก็เป็นเหมือนกับนักฆ่าผู้กินเนื้อนั่นเองแล้วก็เป็นบทความที่สมบูรณ์นะฮะก็ดูเหมือนว่าในวันเช้าที่เต็มไปด้วยความเรียกว่าแบบท้องฟ้าอึนครึมอ่ะของวันที่25กันยายนเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้รับมีแบบสายโทรศัพท์เข้ามาอย่างบ้าคลั่งจากRPD แล้วก็เราเนี่ยได้รับรายงานว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นดูเหมือนว่าคนคนนั้นเนี่ยได้อธิบายเหตุการณ์นี้เอาไว้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ยุ่งเหยิงมากๆไอเนี่ยแปลว่ายุ่งเหยิงได้เช่นกันเหมือนกับคนกำลังอพยพอยู่อะไรแบบนี้ซึ่งคนที่ถูกอพยพเนี่ยได้ถูกโจมตีจากทางด้านเหนือของพิพิธภัณฑ์แห่งศิลปะแลมนั่นเองแล้วก็คนที่ตำรวจที่รับผิดชอบได้ทำการค้นหาว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยมันมีศพที่เขาเรียกว่าศพเนี่ยทำร้ายผู้หญิงจากใครบางคนแถวนี้แน่นอนว่ามันมีรอยกัดเป็นจำนวนประมาณแบบหลายรอยเนี่ยอยู่บนร่างกายของเธอและตอนนี้เองเนี่ยเธอเองเนี่ยก็ดูเจอเหมือนสูญเสียไปแล้วสูญเสียเขาเรียกว่าแบบจำอะไรไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและแน่นอนว่าเธอเองเนี่ยก็ถูกกินด้วยกันแล้วก็คนที่3ที่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับเหตุการณ์ไลคูซิตี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยครั้งที่3แล้วนะครับแล้วใครทำแบบนี้กันแน่ใครเนี่ยที่กำลังกัดกินคนเหมือนจะเป็นเนื้อสเต็กอะไรพวกนี้พวกเราเนี่ยมาที่สถานีข่าวโคเมทเนี่ยเพื่อที่จะทำการตรวจสอบแล้วก็ฉันรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่าการเหตุเรียกว่าการกัดโรคการกัดกินเนื้ออะไรประมาณนี้มันเป็นอาการป่วยชนิดนึงแน่นอนว่าตัวเขาเรียกว่าเหมือนกับสถานที่ของสเปนเซอร์เนี่ยได้ทำการให้ตัวยารักษาตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนี่แต่ว่าดูเหมือนว่ามันก็ยังไม่ได้เพียงพอแล้วก็มันน่าจะมีตกค้างในสารอาหารอะไรบางอย่างด้วยกันและด้วยผู้รายงานของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าเขาได้แทรกซึมเนี่ยเข้าไปที่สถานที่ของสเปนเซอร์เนี่ยแล้วก็ได้ถามคำถามยากที่สุดแล้วก็กลับมาโดยมีเรื่องเล่าที่น่ากลัวเรียกได้ว่าทำให้ท้องของคุณเนี่ยปั่นป่วนละกันแล้วก็ถ้าอยากจะรู้เปิดหน้าถัดไปแต่ตอนนี้มันมีแค่2หน้าแล้วมันเปิดต่อไม่ได้อีกแล้วอ่ะจะให้ทำยังไงโอเคเราต้องไปตามหาของที่จะมาทำให้จิ้วดิฉันนะเธอขึ้นไปข้างบนหรือยังกำลังไปอยู่ว่าแผนคืออะไรไปหาแท้งเก่าๆแล้วก็น่าจะศึกษาตัวโครงสร้างของรถด้วยเอาล่ะเราต้องทำงานการแบบฟื้นฟูพลังงานนิดนึงฉันจะส่งสถานที่ไปให้งั้นทำให้เร็วสุดละกันโอเคเหมือนกับว่าต้องทำให้พลังงานไฟฟ้าของสถานีใต้ดินเนี้ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้มีของให้เก็บหรอหุ้ยอะไรเนี่ยอันนี้น่าใช้ปิกปะเนี่ยไม่มีปิกอะแล้วอันนี้อะไรเนี่ยกล่องหรอถ้ากล่องตีได้ปะหุ้ยโอ้โหอันนี้ได้ด้วยเอาตียังไงอะตีโอเคจิ้มได้สมุนไพรสีแดงมาแล้วตอนนี้อะไรเนี่ยอ้อผงทำกระสุนอ่ะมาและ1ชิ้นเฮ้ยมาแล้ว2ชิ้นสมุนไพรสีเขียวโอเคสมุนไพรสีเขียวมาอีกแล้วก็ทำการผสมได้เช่นกันนะฮะทีนี้เราก็คอมไบน์อ่ะ30กระสุนด้วยกันต่อมาแล้วก็เอาสมุนไพรสีเขียวนี้ผสมกับสีแดงตามสูตรนั่นเองทีนี้อันนี้อะไรอ่ะเฮ้อดูเหมือนว่าจะต้องหาอะไรบางอย่างที่จะทำให้มันทำงานได้นะเนี่ย clock tower หอคอยนาฬิกาดูเหมือนมันนิ่งอยู่นะก็ต่อมาเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ย UBCS ตอนนี้เนี่ยไม่มีสถานที่ที่อยู่ใน UBCS นะสำหรับคนที่ไม่สำคัญหรือว่าคนที่แบบพยายามที่จะแบบคลานออกมาแล้วก็พยายามที่จะทำร้ายเราเนี่ยถ้าเกิดนายต้องการให้ใครเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนกับต้องการที่จะแบบ
อยากกลับเป็นคนอ่ะเหมือนถึงว่ารักษาตัวเองเนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้างและแน่นอนนี่คือสิ่งสําคัญเพราะเราเนี่ยได้ทําการผสมยาแล้วก็จําสูตรยานี้เอาไว้ให้ดีนะเพื่อทําให้ยาเนี้ยมันแรงขึ้นก็คือทําการผสมกรีนเฮอร์สมุนไพรสีเขียวเนี่ย2อันถ้าจะต้องการทําให้ยามันแรงแบบถึงขั้นสุดเลยก็ทําการผสมสมุนไพรสีเขียวกับสีแดงเข้าด้วยกันหรือว่าทําเป็นสีเขียว3ด้วยกันนะฮะและตัวสเปรย์ในการรักษาเนี่ยแน่นอนมันไม่สามารถสร้างขึ้นด้วยตัวเองจงเก็บมันซะถ้าเกิดเธอเห็นนี่คือสิ่งที่ควรทําและควรจัดการแล้วออกไปจากที่นี่ซะทีนี้เราก็ได้รับรู้อะไรแล้วบางอย่างก็เดี๋ยวพอประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะถือว่าเป็นการปูเนื้อเรื่องเบื้องต้นละกันว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายของแรคคูนซิตี้เปิดมาปุ๊บแล้วก็เจอตัวที่มาไล่ทำร้ายเราด้วยกันฮะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าซึ่งสัญญาเลยว่าพาร์ทหน้าเนี่ยน่าจะเจอความสนุกแล้วขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับ